วยปัวโหวต10อันดับแรกซีรีส์จีนที่รอคอยมากที่สุดในครึ่งปีหลัง2021ตลอดครึ่งแรกของปี2021นี้ต้องยอมรับว่าทางค่าย Tencent, iQIYI, Mango TV และ Youku ได้ออนแอร์ซีรีส์จีนแบบอัดแน่นหลากหลายแนวมากๆไม่ว่าจะแนวโรแมนติกคอมเมดี้สืบสวนตลอดจนถึงแนวย้อนยุคก่อนที่จะมีซีรีส์อีกเป็นกองเตรียมเข้าในครึ่งปีหลังนี้สำหรับคอซีรีส์จีนยังคงลุ้นว่าจะมีเรื่องไหนที่อยู่ในลิสต์รายชื่อครึ่งปีหลังบ้างต่อไปนี้คือคะแนนโหวตที่แฟนๆต่างก็รอคอยมากที่สุดบนเว่ยผัวมีเรื่องไหนบ้างหรือตรงกับใจใครบ้างนั้นไปลองดูกันเลยค่ะอันดับ10เป็นละครของเหลินเจียหลุนและไปลู่สำหรับซีรีส์จีนแพ็คคู่2เรื่อง2ชาติพบอย่างฉังอันเมมโมรีและ Forever and Ever ที่ดัดแปลงมาจากนวนิยายจีนเรื่องทุกภพชาติกระดูกงดงามของนักเขียนนวนิยายชื่อดังโมเป่าเฟยเป่าเจ้าของผลงานนิยายต้นฉบับของซีรีส์ชื่อดังเรื่องนายเย็นชากับยายปลาหมึกทั้ง2ภาคนั่นเองคาดว่าจะออนแอร์ทาง iQIYI ในไตรมาสที่3และ4ตามลำดับนะคะอันดับ9ซีรีส์เรื่อง The Story of Xing Fu ที่ได้นักแสดงมากฝีมืออย่างเจ้าลี่อิงรับบทเป็นซิงฝูโดยได้หลัวจิ้นเป็นนักแสดงรับเชิญพิเศษกำกับโดยเจิ้งเซี่ยวหลงและเหยาหยวนเขียนบทโดยเจ้าตงหลิงเป็นเรื่องราวของหญิงสาวชื่อซิงฝูที่เติบโตท่ามกลางอุปสรรคต้องต่อสู้เพื่อชีวิตของตนเองและช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งทันทีที่ปล่อยตัวอย่างซีรีส์ออกมานั้นก็อยู่ในการค้นหาที่ร้อนแรงในเว่ยผัวซีรีส์เรื่องนี้เข้าฉายออนแอร์ทางโยคู่นะคะอันดับ8 The Farming Heart ที่ได้พระเอกสุดหล่ออารมณ์ดีอย่างกงจิ้นประกบคู่กับจางฮุยเหวินนับตั้งแต่ซีรีส์นักรบพเนจรสุดขอบฟ้าของกงจิ้นได้ออนแอร์ไปก่อนหน้านี้ส่งผลให้ความนิยมของเขาเพิ่มขึ้นทำให้ละครที่เขาแสดงก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดยซีรีส์ใหม่นี้เขารับบทเป็นหัวหยานรองหัวหน้าทีมดับเพลิงที่หญิงและเย็นชาเป็นเรื่องราวความรักของนักดับเพลิงสถานีตงซานและแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลตงหนานที่ได้ทำงานร่วมกันช่วยเหลือผู้คนคาดว่าจะออกอากาศทางโยคู่ในเดือนกรกฎาคมนี้อันดับ7ยอดบุรุษพิคดีนำแสดงโดยจิ้งปัวหลันรับบทเป็นหลันเกียและซ่งเหวยหลงรับบทเป็นจางผิงด้วยคะแนน 23,856 โหวตละครเรื่องนี้ดัดแปลงมาจากนวนิยายชื่อเดียวกันของต้าเฟิงกวากั่วเป็นละครย้อนยุคแนวสืบสวนสอบสวนปักหมุดรอชมกันทาง VTV ได้เลยจ้าอันดับ6ซีรีส์โรแมนติกเรื่อง South Wind No My Mood นำแสดงโดยเฉิงอี้และจางวี่ซีที่ร่วมงานกันเป็นครั้งที่3ซีรีส์เรื่องนี้ดัดแปลงจากนิยายจีนในชื่อเรื่องเดียวกันของนักเขียนชีเวยโดยบอกเล่าเรื่องราวของนักวิจัยยาฟู่หวินเซินที่ได้เจอกับคุณหมอสาวสวยจูจิ้วซึ่งแม้ว่าทั้ง2คนจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ด้วยความเข้าใจผิดแต่เมื่อเวลาผ่านไปฟู่หวินเซินและจูจิ้วก็ผ่านเรื่องราวอันตรายมาด้วยกันทำให้ต่างฝ่ายต่างเข้าใจกันมากขึ้นและรักกันในที่สุดแต่เส้นทางรักครั้งนี้จะราบรื่นโรยด้วยกลีบกุหลาบหรือไม่ต้องมาลุ้นเอาใจช่วยคู่นี้ไปพร้อมกันนะคะอันดับ5 Unfamiliar Lover นำแสดงโดยวิกตอเรียซ่งคว้าอันดับ5ด้วยคะแนนโหวต 58,418 โหวตนี่เป็นละครโรแมนติกระทึกขวัญบอกเล่าเรื่องราวของนักไวโอลินหญิงที่สูญเสียความทรงจำหลังจากหิมะถล่มเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคู่มั่นนักธุรกิจลึกลับของเธอแต่งงานที่กำลังเกิดขึ้นเธอต้องพบกับตัวเองอีกครั้งท่ามกลางความสับสนและความลับเป็นละครคุณภาพที่ควรค่าแก่การไล่ล่าอย่างแน่นอนออกอากาศทางโยคู่ฉีอี้และ VTV นะคะอันดับ4ตกเป็นซีรีส์ของเฉิงอี้และจางวิซีอีกครั้งในเรื่องดีมออฟฉางอันซีรีส์จีนย้อนยุคโรแมนติกดราม่าพุ่งขึ้นอันดับ4ด้วยคะแนน 86,486 โหวตแสดงว่าทุกคนตั้งตารอ CP คู่นี้อยู่เป็นการบอกเล่าเรื่องราวในสมัยราชวงศ์ถังมีจำนวน60ตอนออกอากาศทางโยคู่นะคะอันดับ3เป็นละครที่นำแสดงโดยหยางหยางเป็นที่รอคอยเสมอใช้หน้าสเปเชียลฟอร์สพุ่งขึ้นอันดับ3ด้วยคะแนน 146,887 โหวตนี่เป็นความท้าทายครั้งแรกของหยางหยางในการแสดงละครทางทหารร่วมด้วยนักแสดงชื่อดังอีกครับข้างอาทิหลีถงและเจียงลู่เซียคาดว่าน่าจะใกล้ออนแอร์ในเร็ววันนี้แล้วอันดับ2 The Oath of Love คำสาบานแห่งความรักนำแสดงโดยหยางจื่อและเสี่ยวจ้านคว้าอันดับที่2ด้วยคะแนน 255,421 โหวตละครเรื่องนี้ได้รับการตั้งตารออย่างมากตั้งแต่เริ่มถ่ายทำเดิมทีมีกำหนดออกอากาศเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้วและยังคงถูกเลื่อนออกไปคาดว่าจะออกอากาศในภาคฤดูร้อนนี้ทางแอป VTV หวังว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกต่อไปนะคะ
และอันดับหนึ่งคงต้องยกให้กับคู่ของติหลีเลอปากับหยางหยางเป็นซีรีส์ที่แฟนๆต่างรอคอยมากที่สุดนั่นคือดุดวงดาวเกียรติยศ You Are My Glory เรื่องราวสุดโรแมนติกระหว่างซุปเปอร์สตาร์สาวมืออาชีพและหนุ่มวิศวกรการบินอวกาศซึ่งคว้าแชมป์ด้วยคะแนนโหวต 266,695 โหวตออนแอร์ในภาคฤดูร้อนเช่นกันกับซีรีส์ The Oath of Love คำสาบานแห่งความรักแม้ว่าตารางจะผันผวนแต่ละคร2เรื่องนี้มีความเคลื่อนไหวบ่อยครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหากพวกเขาออกอากาศจริงในภาคฤดูร้อนนี้เดือนกรกฎาคมและสิงหาคมเป็นเดือนที่น่ารอลุ้นกันนะคะแอดหวังว่า10อันดับซีรีส์นี้คงจะมีเรื่องไหนที่ตรงใจกับใครบ้างนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะ你还是拥有的又漂亮又可爱的你她的开心她的美丽 Remember my life and my in my Under the sky so bright in life Remember you got to be mine Oh why in that Remember my life